สวัสดีค่ะต่อสถานีการจนะมณีเสถียรนะคะกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะทางช่อง INTV นะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะกับโอกาสดีๆที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจาก Joy & Coy Corporation นะคะและในทุกวันค่ะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทนะคะธุรกิจค่ะสำหรับคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้นะคะรวมถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าค่ะมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะที่สนใจด้วยค่ะนอกจากแนะนำสินค้าแล้วคุณได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆในเครือของเราแล้วเนี่ยนะคะท่านที่เป็นสมาชิกค่ะก็ยังสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษราคาสมาชิกนะคะแล้วก็ยังได้ PV หรือว่าคะแนนที่จะต่อยอดเกิดธุรกิจสร้างรายได้ได้อีกต่างหากด้วยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะนะคะใครที่รักสุขภาพอยากจะดูแลร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะวันนี้เราจะมีตัวช่วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำกันค่ะรวมถึงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะคุณพัฒวรัตน์วงนิรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้อค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเลยนะคะพูดคุยกันในเรื่องสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งนะคะคงไม่มีใครอยากจะป่วยอยากจะไม่สบายนะคะหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยสาเหตุของการเกิดโรคของคนเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะก็มีเกิดจากปากนะเกิดจากปากของเราเองนี่นะที่ทำให้เกิดโรคนะเกิดจากสมองค่ะนะปากก็คือทานอาหารไม่ถูกหลักทางโภชนาการค่ะทานอาหารไม่เลือกทานอาหารไม่เลือกเวลานะอาหารที่ย่อยยากค่ะก็ทำให้เกิดพิษในกระเพาะอาหารและลำไส้ก็ทำให้เกิดโรคสารพัดโรคค่ะส่วนใหญ่ตามใจปากนะคะคนเราใช่ครับค่ะที่สองเกี่ยวกับเรื่องของสมองก็คือได้แต่คิดคิดคิดแต่ไม่ได้ทำก็ทำให้เกิดความเครียดความเครียดก็พัวพันไปถึงทำให้เกิดเซลล์ที่เบี่ยงเบนนะฮะเซลล์ที่เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาค่ะอันที่สามก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะก็เกิดโรคได้ค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะโดยเฉพาะคนเอเชียเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมากลายเป็นอวัยวะส่วนที่ห้าคือมือถือติดกับมือไว้เลยค่ะติดโทรศัพท์มากค่ะใช่ครับนั่นแหละคือเหตุที่ทำให้เกิดโรคอีกสาเหตุหนึ่งมีส่วนด้วยเหรอคะใช้โทรศัพท์เป็นประจำเราเนี่ยจะมีสุขภาพโดยใช้แสงพระอาทิตย์เราจะสังเกตเห็นได้จากต้นไม้เรื่องเราปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเขาก็จะเอ็นเอียงไปหาแดดแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เราก็ต้องการแดดเหมือนกันนะฮะแต่เราไปนอนตอนกลางวันเพราะกดเกมทั้งคืนเด็กๆสมัยนี้ก็จะเห็นได้ว่าตื่นสายนั่นคือเหตุของการเกิดโรคคือพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่ตรงตามหลักของธรรมชาติอ๋อจริงๆบางคนไม่ทราบนะบอกเอ๊ะฉันก็นอนวันละ8ถึง10ชั่วโมงเหมือนกันทำไมสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้นอนในเวลาที่ควรจะนอนอย่างเช่นดึกแล้ว4ทุ่มไม่ได้นอนแต่ดันไปนอนตอนเช้ามันก็ทำให้ร่างกายพังอยู่ดีถึงแม้ว่าจะนอนครบใช่ไหมคะถูกต้องอย่างฝรั่งก็เรียกว่าจัดแหละนะฮะก็คือกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันซึ่งยุโรปอเมริกาเขาก็จะใช้เวลาอีกเวลานึงซึ่งคนไทยเราไปยึดถือเน็ตซึ่งเน็ตมันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาก็ไม่สัมพันธ์กับประเทศไทยก็ทำให้เราป่วยได้ค่ะการนอนไม่เป็นเวลาการนอนไม่ถูกเวลานะคะเวลาที่จะนอนไม่นอนเวลาที่ไม่ควรจะนอนควรจะทำงานก็กลับไปหลับซะอีกหรือว่าอาหารการกินอาหารการกินนี่ถือว่ามีผลสำคัญมากเลยใช่ไหมคะมีครับค่ะคุณต้อลองนึกหน่อยฮะลูกชิ้นลูกมันมีใครเคี้ยวครบถึง5ครั้งแล้วกืนไหมครับอุ๊ยถ้าเวลาหิวนี่ก็2ครั้งแล้วก็กืนไปเลยค่ะแล้วนึกถึงไหมว่ากระเพาะมันร้องได้มันจะร้องไหมครับค่ะว่ามีฟันไว้ทำอะไรมีฟันไม่ให้บดให้เคี้ยวให้แหลกค่ะเพื่อให้ลงไปนั่นคือเหตุของการเกิดโรคจากปากบางทีเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะโอ้ก็หิวแล้วอ่ะปล่อยลงไปกระเพาะก็ไม่ได้มีฟันนะคะมันก็แค่บีบย่อยเฉยๆมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับย่อยไม่ได้เต็มที่ค่ะอาหารการกินเนี่ยมีหลายคนบอกว่านี่ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะแต่ในความเป็นจริงมันยากมากเลยนะคะที่จะทำได้คือเป็นไปไม่ได้อ้าวเหรอคะไม่ใช่คำว่ายากมากครับเป็นไปไม่ได้เลยทางแพทย์จะบอกให้ทานอาหารครบ5หมู่ก็พอแล้วค่ะจึงไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมเพราะฉะนั้นโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องมีคำว่าอาหารเสริมเข้ามาช่วยเพราะว่าอาหารธรรมชาติครบ5หมู่ค่ะมันมีแถมขาแมลงสาบและผงซักฟอกเข้าไปด้วยในจานข้าวมันก็ทำให้เกิดโรคค่ะนอกจากครบไม่ครบ5หมู่แล้วยังได้รับพิษภัย
จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยค่ะเราจะไปเช็คยังไงคะชีวิตเร่งด่วนขนาดนี้คงจะแบบน้อยคนที่จะกลับบ้านไปทำกับข้าวกินเองหรือว่าไปเช็คดูว่าเราวันนี้เราทานคาร์โบไฮเดรตเราทานผักผลไม้วิตามินเกลือแร่ไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมนุษย์คนเมืองก็อาหารถุงซึ่งอาจจะไม่สะอาดด้วยถูกต้องนะคะก็ทำให้เกิดพิษได้เพราะโดยเฉพาะของมันนะฮะของเผ็ดบ้านเราวันละ3ฤดูค่ะนะมันก็เกิดอาหารบูดเน่าได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเมื่อลงไปในกระเพาะอาหารแม้แต่เด็กนะหรือผู้สูงอายุซึ่งระบบธาตุทั้ง4ไม่ดีค่ะคอก็ทำให้เกิดพิษเกิดแก๊สพิษในร่างกายนั่นคือเหตุแห่งการเกิดโรคค่ะค่ะมีอีกอย่างนึงที่บอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆก็คือเรื่องของความเครียดเราคงไม่มีใครสามารถจะควบคุมตัวเองหรือคอนโทรลความเครียดหรือทำให้ตัวเองผ่อนคลายได้ตลอดเวลามันก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราจะดูแลยังไงคะในเรื่องของความเครียดตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะบอกไว้ว่าเหตุที่เกิดอย่างนั้นแล้วแก้ไม่ได้เกิดจากกรรมอดีตชาติเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดแก้แก้ปัจจุบันเพราะนั้นความเครียดเกิดจากปัจจุบันไม่ใช่จากอดีตและก็อนาคตนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ละอย่างที่เป็นเหตุแห่งการเกิดโรคก็ต้องยอมรับว่ายากจริงๆถ้าใครที่อยากไม่อยากจะเกิดโรคก็จะต้องหาวิธีการในการดูแลตัวเองการป้องกันอย่างเช่นครับมีเดี๋ยวนี้นิยมใช้กันมากคำว่า5อนะครับค่ะนะฮะคืออาหารให้ถูกหลักอนามัยนะฮะมีอากาศที่เหมาะสมที่มีออกซิเจนมากพอนะฮะมีในที่ถ่ายอุจจาระใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันก็สำคัญที่สุดคืออารมณ์ที่แจ่มใสใช่ไหมฮะซึ่งถ้าว่าอารมณ์เราดีก็ชนะไปครึ่งแล้วนะฮะไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องมิตรภาพนะคะ5อจำไว้ให้แม่นค่ะแต่ว่าต้องพยายามนะคะถ้าจะทำให้ครบค่ะแต่วันนี้เนี่ยตัวช่วยสำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยพออายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งความแข็งแรงของร่างกายเองมันก็จะต้องมีตัวช่วยมาช่วยการที่เราจะหาตัวช่วยมาดูแลตัวเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นเนี่ยดูแลตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือเราจะต้องสังเกตอาการตัวเองยังไงคะคือโดยกฎธรรมชาติเด็กเนี่ยอยู่ในครรภ์ได้รับสารอาหารจากแม่ค่ะเมื่อหลุดออกจากท้องแม่มาแล้วต้องหาทานเองแต่อาหาร5หมู่เนี่ยเด็กไม่สามารถหาได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ต้องหาให้เพราะนั้นตั้งแต่วัยเด็กควรจะได้รับสารอาหารที่ถูกต้องนะจนกระทั่งถึงวัยชรานะฮะยกตัวอย่างเช่นเด็กถ้าป่วยสมัยก่อนทำไมต้องบดทำไมไม่ให้ทานที่ยังหยาบๆอยู่เคี้ยวไม่ได้ค่ะไม่มีเพราะอวัยวะเขายังเล็กตับไตไส้พุงเขายังเล็กอยู่ระบบน้ำย่อยยังใช้น้อยอยู่หรือผู้สูงอายุแล้วก็ต้องทานอาหารที่บดจะมาเหมือนกลับมาเป็นเด็กเพื่อให้ระบบการดูดซึมของไปเลี้ยงเซลล์ให้เซลล์แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเป็นตัวช่วยถูกต้องเพราะก็เหมือนกับว่าเป็นขั้นตอนลัดทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีและครบถ้วนมากขึ้นทีนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดก็ค่อนข้างเยอะนะคะมันจะแยกประเภทได้ยังไงมันมีทั้งแบบที่เป็นวิตามินเป็นเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มาจากธรรมชาติด้วยมีหลายอย่างค่ะโดยหลักเนี่ย ผู้ผลิตอาหารหรือยาก็ตามเนี่ยก็มีกฎระเบียบนะฮะมีกติกาในการผลิตโดยมีรัฐเข้ามาควบคุมเพราะนั้นเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลเนี่ยอนุญาตให้ใช้เพราะกว่าเขาจะอนุญาตใช้ต้องมีการตรวจสอบมีการพิสูจน์นะฮะก็เรียกว่าแล็บนะแล็บเทสต์นะจึงจะได้คุณภาพสินค้าที่ดีนะฮะไอ้สองก็คือเรื่องของการแนะนำนะฮะสินค้าดีเนี่ยสินค้าพูดไม่ได้ต้องมีผู้แนะนำในการแนะนำก็ต้องพูดแนะนำที่เชื่อถือได้ค่ะครับผมค่ะก็ต้องตรวจด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็แล้วแต่รับประทานเลือกให้เหมาะกับตัวเราแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีการตรวจสอบมีโรงงานผ่านการรับรองจากอย.หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเอกสารที่คุณเชื่อถือได้เสร็จแล้วก็จะเลือกเข้ามารับประทานหรือว่าดูแลตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรื่องของเรื่องราวสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่เราแนะนำกันไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่สามารถจะทำได้แบบนั้น100% วันนี้เรามีตัวช่วยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในวันนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะมาดูกันว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างค่ะ
าดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง Joy & Coy และ Gen Z Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะรอคอยชีวิตใหม่ใหม่แค่นอกจากนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและ Call Center ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนด์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนด์คอยกับเราสิคะต่อกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกหนึ่งตัวที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสไปรัลคอมเพล็กซ์นั่นเองนะคะพูดถึงสาหร่ายนะคะหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินอยู่นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับประโยชน์ซึ่งมีอยู่มากมายจริงๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสาหร่ายเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบหลายประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็ประโยชน์ก็แตกต่างกันด้วยนะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณพัฒวรัตน์ต่อเลยดีกว่าถึงที่มาที่ไปของสไปรัลคอมเพล็กซ์เนี่ยค่ะจริงๆตัวคำว่าสาหร่ายเนี่ยนะ มันมีเป็นหลายๆพันปีมาแล้วนะในทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าชนิดแต่มีอยู่80สายพันธุ์ที่นำมาใช้บริโภคได้ในพระคัมภีร์ของคริสเตียนเนี่ยก็จะมีระบุไว้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเป็นอาหารวิเศษจากพระเจ้ามอบให้คือดีมากมีคุณค่ามากใช่ค่ะซึ่งในพระคัมภีร์จะเขียนว่ามานามอมาสาอานอหนูนอหนูสระมานาค่ะนะฮะซึ่งเป็นอาหารที่พระเจ้ามอบให้เรียกว่าอาหารสีเขียวนะฮะค่ะทีนี้ที่มาของตัวสไปรูลินาเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมันมาจากเม็กซิโกค่ะนะก็อย่างว่านะก็ขอบคุณจอยคอยอีกเหมือนกันที่มองเห็นหรือประโยชน์ของอาหารให้กับมนุษยชาติค่ะนะที่เอาเข้ามาใช้ก็เพราะว่าผู้ค้นพบเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะค้นพบในประเทศเม็กซิโกค่ะนะเกิดจากบ่อน้ำทิ้งของโรงงานผลิตโซดาบ่อน้ำทิ้งเนี่ยนะคะบ่อน้ำทิ้งของโรงงานผลิตน้ำโซดาค่ะนะในเม็กซิโกนี่ญี่ปุ่นก็เดินตรวจไปตามสระน้ำขอบน้ำเนี่ยนะฮะก็ไปเจอพืชชนิดหนึ่งมันพืชสี